อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News อัมปรีแตกนักเลงคีย์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์เกินหลังจัดพิธีศพน้องหมาตัวโปรดขึ้นชื่อในเรื่องของความรักสุนัขแบบสุดๆสำหรับซุปตาตัวแม่ของวงการอย่างอ้ําพัชราภาเพราะหากได้ดูในไอจีของสาวอ้ําจะพบภาพเลี้ยงสุนัขไว้เต็มบ้านโดยจะรักและเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยก็ว่าได้ล่าสุดสาวอ้ําได้โพสต์ภาพสุดเศร้าเมื่อน้องน้ำตาลสุนัขอีกตัวที่เลี้ยงไว้ได้จากไปอย่างสงบด้วยความรักที่อ้ํามีต่อน้องน้ำตาลนางเอกสาวเลยทำพิธีให้น้องน้ำตาลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนำกระดูกน้องน้ำตาลไปทำพิธีลอยอังคารด้วยความอาลัยรักโดยหลังจากสาวอ้ําโพสต์ภาพนำกระดูกน้องน้ำตาลไปลอยอังคารก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับดาราสาวจำนวนมากแต่มีชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพในไอจีของสาวอ้ําว่าเวอร์เกินงานนี้เลยทำให้สาวอ้ําถึงเดือดสุดๆก่อนเข้ามาตอบคอมเมนต์แบบรัวๆว่าเดือดร้อนหรือดิ้นสิดิ้นสิจากนั้นชาวเน็ตได้เข้ามาตอบว่าไม่ได้เดือดร้อนเลยอย่าเข้าใจผิดทำไมต้องดิ้นด้วยล่ะเมื่อคุณเป็นดาราคุณเป็นคนสาธารณะคุณก็ต้องยอมรับความจริงความเห็นที่แตกต่างกันคุณไม่ควรคอมเมนต์กลับแบบนี้ผมรู้สึกดาวลงนะที่คุณตอบโต้อย่างนี้คุณลองไปถามออสที่เชียงใหม่ก็ได้ว่าผมเป็นคนอย่างไรครับและโพสต์อีกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องมีดอกไม้เลยก่อนสาวอ้ําจะมาตอบคอมเมนต์ว่าทำไมต้องถามอ้ําไม่เห็นอยากรู้เรื่องคนอื่นเลยและโพสต์ถึงชาวเน็ตคนดังกล่าวอีกว่าแล้วไปโพสต์ในไอจีเธอเหรอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝาก P New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ